พี่ฟ้าจะไปแล้วจริงๆโอ้โหบอสคะฟ้าขอถามอีกครั้งนะคะคนที่ไม่สบายใจคือท่านประธานใช่ไหมคะคุณทำแบบนี้ทำไมฟ้ามีความจำเป็นส่วนตัวค่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราไม่สบายใจกันทั้งคู่ลาออกน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดค่ะที่ผมไม่อยากให้คุณออกเพราะผมเสียดายความสามารถของคุณแล้วคุณก็รักงานนี้ใช่ไหมผมขอโทษที่ผมตัดสินใจย้ายคุณโดยไม่ได้ปรึกษาคุณก่อนแต่เราคุยกันก่อนไม่ได้หรอท่านประธานไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะต่อให้ไม่มีเรื่องนี้ยังไงฟ้าก็ต้องออกอยู่ดีผมไม่ให้คุณออกคุณเพชรอย่าเอาแต่ใจสิคะผมไม่ได้เอาแต่ใจแต่บริษัทมีกฎว่าถ้าจะลาออกจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันในสัญญาก็มีแจ้งไว้ดูดอับสอนที่ผมรู้จักเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคุณจะลาออกแล้วก็ทิ้งงานทั้งหมดให้คนอื่นจัดการงั้นเหรอฟ้าเข้าใจแล้วค่ะฟ้าจะรีบจัดการส่งต่องานทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วจะหาคนมาทำงานแทนฟ้าให้ได้ภายใน1เดือนแค่นี้ใช่ไหมคะงั้นฟ้าขอตัวค่ะในส่วนของการตลาดฟ้าได้ข้อมูลมาจากคุณลูกศรค่ะถึงเธอจะไม่ได้ลงพื้นที่ที่เชียงใหม่ด้วยตัวเองแต่ก็เขียนแผนงานออกมาได้ดีมากจริงๆเธอจบประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะคุณตั้งใจจะพูดอะไรถ้าได้คุณลูกศรมาดูแลตรงนี้ฟ้าก็หายห่วงค่ะผมยืนยันว่าผมไม่ให้คุณออกฟ้าก็ยืนยันว่าฟ้าจะออกค่ะฉลอง35ล้านซับ3คลาสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ